ปิดผลสำรวจ CEO Thailand 100คนท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยื้อ 66.3% ระบุอยากได้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี 69% ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ควรเป็นของคนนอก 41% ระบุหากสถานการณ์การเมืองยืดเยื้อจะกระทบกับเศรษฐกิจ 60.2% ระบุอยากเห็นพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล80% ไม่เห็นด้วยหากต้องรอเลือกนายกรัฐมนตรีอีก10เดือนเพื่อรอสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หมดอายุนโยบายที่รัฐบาลใหม่ต้องทำ3อันดับแรก 89% แก้ปัญหาเศรษฐกิจ 59% ปรับปรุงกฎหมายด้านเศรษฐกิจให้ทันสมัย 52% ดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลใหม่ต้องให้ความสำคัญและทำเร่งด่วน3อันดับแรก 64% แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้เสีย 60% ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ 58% นโยบายแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ CEO ประเทศไทย100คนชี้ชัดเพราะทุกปัญหาทุกวิกฤตของประเทศไทยรอไม่ได้อีกต่อไป